เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับปันรักแชร์ลิงเลิฟหนึ่งในรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำหนุนใจนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยความหวังและกำลังใจนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่ามีวัยอายุเท่าไหร่เรื่องราวต่างๆจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านทุกเพศและทุกวัยแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับหลายต่อหลายครั้งที่ผมเองก็มักจะได้ยินนะครับได้ฟังและก็เห็นเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับไปร่วมทำกิจกรรมกับคนได้โอกาสคนพิการคนสูงอายุนะครับซึ่งเพื่อนๆต่างก็พยายามชวนผมนะครับให้ไปร่วมแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้เท่าไหร่เลยนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราทำเราเองจะได้อะไรตามมานะครับผมเองอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่มีคำว่าช้าหรือว่าสายเกินไปนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นในช่วงปีที่ผ่านๆมาแล้วนะครับนั่นก็คือผมได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมนะครับในบ้านพักผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเมื่อผมเข้าไปสิ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือคนเหล่านี้เขายังต้องการกำลังใจความรักและก็โอกาสต่างๆจากสังคมอย่างมากเลยนะครับสิ่งที่ผมทำได้ในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือการแบ่งปันรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นหากคุณผู้ฟังเองกำลังมีโครงการนะครับหรือว่ามีการวางแพลนที่จะทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้ต้องรอติดตามรับฟังในรายการนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับที่ผมเองได้เรียนรู้จากการไปครั้งที่ผ่านมานำมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟวันนี้ตอนแบ่งรอยยิ้มแบ่งความรักครับไม่
ันรักชาลิ่งเลิฟนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันความรักและก็รอยยิ้มที่มีอยู่นะครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าท่านจะฟังกันอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าท่านเองจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและก็ทุกท่านนะครับที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเพราะว่าความรักก็คือการแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กันร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆไปด้วยกันในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟวันนี้นะครับโดยผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับแบ่งรอยยิ้มแบ่งความรักนี่คือหัวข้อที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผู้สูงอายุถือว่าเป็นวัยซึ่งมีความแตกต่างนะครับจากวัยอื่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับดังนั้นแล้วปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านนะครับก็อาจจะมีขึ้นโดยเฉพาะในด้านสังคมและก็สาธารณสุขนะครับจึงแตกต่างจากคนในวัยอื่นด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับจำนวนผู้สูงอายุก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและก็ทั่วโลกคุณผู้ฟังเมื่อผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นสถานที่ที่รองรับนะครับหรือว่าผู้คนที่จะมาดูแลก็จะลดน้อยลงไปด้วยไม่ใช่ทุกครอบครัวนะครับที่จะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เองนั่นก็เพราะว่ามีปัจจัยเรื่องของการทำงานเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจึงทำให้บ้านพักคนชราหรือว่าสถาบันผู้สูงอายุมีคนเข้าไปอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราเองได้มอบความรักความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุอย่างญาติพี่น้องของเราแล้วนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองหันมาทำกิจกรรมด้วยการไปเยี่ยมเยียนตามบ้านพักคนชราสถาบันผู้สูงอายุต่างๆนะครับแล้วคุณผู้ฟังเองก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆครับหลายคนนะครับไม่รู้ว่าไปแล้วจะต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้ากับผู้สูงอายุเหล่านั้นได้นะครับเพราะว่าช่วงวัยก็อาจจะต่างกันและนี่คือ3เคล็ดลับนะครับที่ผมเองเคยใช้และก็ได้ผลวันนี้นะครับจึงนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับข้อแรกครับคุณผู้ฟังมีความกล้าและเข้าใจคุณผู้ฟังครับถ้าเราเองนึกถึงคนสูงอายุนะครับก็ต้องมีอาการเกรงๆกันบ้างใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเขาอายุมากเป็นผู้อาวุโสเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นอะไรกับเขาหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปเล่นด้วยวิธีไหนบางคนกล้ากล้ากลัวๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเองก็เคยเป็นครับแต่ผมก็ทลายกำแพงความคิดนี้ออกไปนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าพวกเขานะครับเวลามองไปที่ใบหน้าของพวกเขาเนี่ยมันดูหมองๆผมก็คิดว่าเรามาเพื่อเติมความสุขและก็มอบรอยยิ้มให้กับเขานะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าเขานะครับไม่ได้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาจะให้สีหน้าค่าตาของเขานะครับดูสดชื่นแจ่มใสได้ยังไงเมื่อผมเข้าใจแล้วนะครับก็ละทิ้งความกลัวครับเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงและก็ปรบมือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานสีหน้าของผู้สูงอายุก็เริ่มเปลี่ยนเป็นคนที่เริ่มสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับคุณผู้ฟังลองทำกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเริ่มต้นด้วยความกล้าและก็เข้าใจนะครับจากนั้นเนี่ยทลายความกลัวและก็เริ่มต้นในการทำกิจกรรมดีๆไปด้วยกันนะครับอันดับต่อมาข้อที่2นะครับเข้าหาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าต่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับจะเป็นคนที่ถูกสังคมมองอีกระดับหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าเราทุกคนต่างมีคุณค่าเสมอฐานะความสมบูรณ์ของร่างกายหน้าที่การงานนะครับไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณค่าของคนเสมอไปครับแต่เมื่อเราเองนะครับได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยเราก็ต่างมีคุณค่าเท่าเทียมกันเราแสดงออกถึงความเคารพต่อพ่อแม่บุคคลผู้มีบุคคลหรือว่าญาติๆแบบไหนนะครับเราก็ควรทำอย่างนั้นกับผู้สูงอายุอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากเขาเองจะสัมผัสได้นะครับถึงการมีสัมมาคารวะจากเราแล้วนะครับเขาก็จะเปิดใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นด้วยนั่นก็จะเป็นอีกกุญแจนะครับที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากมายเปิดหัวใจให้กับเราและก็ทำให้เราเองเริ่มกิจกรรมอื่นๆอย่างมีความสุขต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังผมรู้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการไปร่วมทำกิจกรรมแบบนี้ตามบ้านพักผู้สูงอายุนะครับหรือว่าตามสถาบันผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสต่างๆด้วย
คุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายนะครับหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ว่าคุณผู้ฟังเองมีเคล็ดลับหรือว่าได้เรียนรู้อะไรจากการไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันบ้างนะครับสามารถส่งจดหมายเข้ามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org หรือสะดวกโทรศัพท์มาที่หมายเลข0532426454นะครับพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระดีๆที่นำมาแบ่งปันให้นะครับความสุขที่แท้จริงบางครั้งก็เกิดจากการให้ก่อนนะคะกลับเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกันต่อนะครับผมเอ็มนิรันจันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อแบ่งรอยยิ้มแบ่งความรักครับในช่วงที่แล้วนะครับผมเองได้แนะนำ2เคล็ดลับในการแบ่งปันรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มมอบความรักนะครับให้กับผู้สูงอายุกันไปแล้วนะครับมาต่อกันที่เคล็ดลับอีก1ข้อที่ผมก็ทำเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือข้อที่3ให้ความช่วยเหลือครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมและก็ทีมงานนะครับพวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นเกมต่างๆนะครับรับประทานอาหารและก็ปิดท้ายกันด้วยการถ่ายภาพร่วมกันแล้วเนี่ยแน่นอน
พวกเขานะครับก็จะต้องแยกย้ายกันกลับไปที่พักของตัวเองแต่ก็อยู่ภายในรั้วของสถาบันนั่นแหละนะครับหรือว่าอยู่ในบริเวณรั้วของบ้านพักผมได้มีโอกาสไปช่วยเข็นรถเข็นนะครับของผู้สูงอายุบางท่านนะครับที่ไม่สามารถเดินได้คุณผู้ฟังครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเองวิ่งเข้าไปช่วยเขาภายในจิตใจของเรานะครับมันก็จะอ่อนโยนไปโดยอัตโนมัตินะครับและนั่นก็ทำให้ผมได้รับรอยยิ้มจากผู้สูงอายุท่านนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่เพียงแค่เราเข้าไปร่วมทำสิ่งต่างๆในสถาบันบ้านพักหรือว่าในที่นั้นๆแต่การที่เราเองนะครับเข้าไปใกล้ชิดกับชีวิตของผู้สูงอายุนะครับก็จะทำให้เราเองเห็นเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะครับและนี่คือเคล็ดลับและก็ความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเองได้พบเจอและก็นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังเองได้พบเจอเหมือนกับผมนะครับหรือว่าอยากจะร่วมกันแบ่งปันนะครับหรืออาจจะพบเจอมากกว่าผมก็ได้นะครับอย่าเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้คนเดียวนะครับคุณผู้ฟังนำมาเล่าสู่กันฟังได้เมื่อเราเองทำอะไรก็ตามอยากจะให้เราเองทำด้วยความรักทำด้วยหัวใจและก็แสดงมันออกมาด้วยความจริงใจนะครับของเราจริงๆแล้วคนที่ได้รับก็จะสัมผัสถึงความรักที่เราเองอยากจะมอบให้กับเขาด้วยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ฟังผมไปร่วมกิจกรรมนี้กับเพื่อนร่วมงานและก็ส่งมอบความรักดีๆให้กับผู้สูงอายุในวันนั้นเพื่อวันหนึ่งนะครับพวกเขาเองก็จะได้สัมผัสถึงความรักที่แท้จริงนั่นคือความรักจากองค์พระเยซูคริสต์ที่พวกเรานำเข้าไปที่นั่นด้วยนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักโดยมีพระเยซูคริสต์นะครับทรงเป็นแบบอย่างในการรักทุกคนครับShoot
จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าคุณผู้ฟังครับการให้เกียรติบิดามารดาหรือว่าผู้มีพระคุณนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่มนุษย์เราทุกคนพึงกระทำนะครับเพราะว่าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราให้เกียรติบิดามารดาของเรานะครับพระเจ้าก็จะทรงประทานให้เราเองเป็นคนที่มีอายุยืนไม่ใช่เพียงแค่บิดามารดาของเราเท่านั้นนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงบุคคลผู้มีพระคุณด้วยเมื่อครั้นเราเป็นเด็กพ่อแม่นะครับก็จะเฝ้าดูและก็ทนุถนอมเราด้วยความรักหวังให้เราเองเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและก็สามารถนำพาให้ชีวิตของตัวเองนะครับพึ่งพาตัวเองได้เพราะว่าถ้าเกิดวันนึงแล้วนะครับผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตต่อไปในโลกใบนี้ได้นะครับเมื่อเราเองได้รับความรักจากพ่อแม่แบบนี้แล้ววันนี้นะครับท่านอาจจะแก่ชราลงไปบ้างเราก็อย่าลืมนะครับที่จะดูแลท่านด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงในช่วงสุดท้ายและหากคุณผู้ฟังเองต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆนะครับเขียนมาได้ครับที่เสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับทางเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับซึ่งเป็นบทเรียนหรือว่าหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วจะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับและหลังจากที่ทุกท่านเองเรียนจบบทเรียนแล้วทางเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org นะครับและโทรศัพท์053-242-654นะครับทีมงานเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักนะครับส่งมอบให้สำหรับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาด้วยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันรักชาลิ่งเลิฟผมเอ็มนิรันจันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรและก็ประทานกำลังในการดำเนินชีวิตมาอย่างคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับI'm not afraid to die.
้